โรงเรียนวัดศรีเมืองตั้งอยู่ที่1ทับ2หมู่3ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2520วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีการศึกษา2570ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21โรงเรียนเป็นองค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการโดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสีประจำโรงเรียนสีขาวแดงอักษรย่อของโรงเรียนว.ส.ม.ปรัชญาโรงเรียนสร้างคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีคติพจน์ของโรงเรียนนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีดอกไม้ประจำโรงเรียนดอกลีลาวดีอัตลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนคุณธรรมเอกลักษณ์โรงเรียนเรียนดีกีฬาเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมน้อมนำวิถีพุทธพันธกิจ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 2. พัฒนาทักษะของผู้เรียนสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 3. พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารครูและบุคลากรและนักเรียน 5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารและการจัดการ 6. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการให้มีคุณภาพ 7. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในศตวรรษที่21 3. ครูใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4. ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนคุณธรรม 5. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 6. โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ 7. ภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดศรีเมืองมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน1ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน1ท่านข้าราชการครู30ท่านครูอัตราจ้าง1ท่านนักการพันโรง1ท่านและแม่บ้าน2ท่านรวมทั้งสิ้น36ท่านจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2567นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึง3จำนวน155คนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน571คนรวมมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น726คนบริหารงานโดยดร.นุกูลปานมัจฉาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเมืองและนายพงศิริแก้วรักษารองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเมืองรูปแบบการบริหารโรงเรียนวัดศรีเมือง Safety Model สู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัตินโยบาย4ด้านจุดเน้น13ข้อของโรงเรียนวัดศรีเมืองการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตด้วยรูปแบบหลักการบริหาร 4 Step Tips T Model การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยรูปแบบศรีเมืองโมเดลผลงานการดำเนินงานของโรงเรียนวัดศรีเมืองประจำปีการศึกษา2567การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2567ได้มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้มาตรการที่1ด้านการป้องกัน
มาตรการที่2ด้านการค้นหามาตรการที่3ด้านการรักษามาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังและมาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการซึ่งในปีการศึกษา2567โรงเรียนวัดศรีเมืองได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในระดับเงินรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2567ได้มีการดำเนินการปรับปรุงสถานที่ให้สะดวกปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้เรียนมีการดูแลและควบคุมความปลอดภัยดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานศึกษาฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและป้องกันเหตุไฟไหม้ภายในโรงเรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2567การดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครโรงพยาบาลสมุทรสาครโรงพยาบาลบ้านแผ้วและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีเมืองร่วมกับโรงเรียนวัดศรีเมืองได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีตรวจวัดสายตาเจาะเลือดหาภาวะซีดให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพฟันและให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการตลอดจนสนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีสุขภาพร่างกายที่ดีจึงทำให้โรงเรียนวัดศรีเมืองได้รับรางวัลเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีเมืองรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองการดำเนินงานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประจำปี2566ได้ดำเนินการให้เด็กประถมวัยได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะเป็นฐานการส่งเสริมให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และบ่มเพาะความสามารถในการแก้ปัญหาส่งเสริมการมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการให้เด็กได้ทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์20กิจกรรมและได้ทำผลิตภัณฑ์กำจัดเหาโดยให้ชื่อโครงการว่าเหาคืออะไรส่งผลให้ได้รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยประจำปี2566การดำเนินงาน Best Practice โรงเรียนวัดศรีเมืองได้นำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนปีการศึกษา2565และผลการทดสอบระดับชาติมาทำการวิเคราะห์กำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดจนร่วมพัฒนาส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการ G-PASS 5 Step และมีการขับเคลื่อนโดยวงจร Safety Model โดยมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงได้รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับดีด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีการส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพอีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจึงส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2567โรงเรียนวัดศรีเมืองได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตซึ่งโครงการได้กำหนดคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตอันได้แก่ทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะโรงเรียนได้ขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวและนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลบริษัทสร้างการดีระดับชมเชยประจำปีงบประมาณ2567โรงเรียนวัดศรีเมืองได้ดำเนินการตามแนวทาง IQA Award ตามองค์ประกอบ5องค์ประกอบโดยมีระบบการบริหารการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามีการพัฒนาด้านวิชาการและงานด้านต่างๆภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทางโรงเรียนวัดศรีเมืองได้เข้าร่วมการคัดเลือก IQA Award ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่และได้รับรางวัลระดับดีเด่นประจำปีการศึกษา2566
การสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬานอกเหนือจากผลงานด้านวิชาการกิจกรรมและโครงการต่างๆโรงเรียนวัดศรีเมืองได้มีการสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีทักษะเฉพาะด้านได้ทำกิจกรรมตามความเหมาะสมของผู้เรียนอีกทั้งยังได้ฝึกสร้างระเบียบวินัยและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผู้เรียนสามารถนำทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปได้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวิดิทัศน์การนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดศรีเมือง